ครื่องมืออีกอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นของ Google นะครับเรียกว่า Google Trends นะครับอันนี้จะแตกต่างจาก Google Search ทั่วไปและ Google Scholar ที่ผมได้เรียนให้ทุกท่านทราบมาเมื่อสักครู่นี้นะครับ Google Trends เป็นเครื่องมือที่อย่างที่ชื่อมันบอกฮะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการแสดงเทรนด์หรือแนวโน้มความนิยมนะครับต่อสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกนะครับเราสามารถค้นคำบางคำนะครับแล้วดูว่าเอ๊ะมีคนที่นิยมค้นคำเดียวกันกับเรานะครับในช่วงเวลาต่างๆนะครับอย่างไรบ้างมีความนิยมมากน้อยแค่ไหนหรือแม้แต่ในพื้นที่ต่างๆนอกจากช่วงเวลาเราเลือกสามารถเลือกปีเลือกเดือนเลือกวันได้แล้วเนี่ยนะครับยังสามารถเลือกพื้นที่เฉพาะที่อาจจะเป็นในประเทศเรานะครับหรืออาจจะเป็นเฉพาะจังหวัดของเราอำเภอของเรานะครับหรือทั้งประเทศทั้งโลกนะฮะก็ได้นะครับนอกจากค้นคำความนิยมคำหนึ่งคำแล้วยังสามารถเปรียบเทียบความนิยมของคำสองคำหรือสามคำหลายคำได้นะฮะเครื่องมือนี้มันมีประโยชน์อย่างไรก็ช่วยให้เราเห็นความแตกต่างหรือกระแสของคำต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกนะฮะที่มีผู้ใช้นะครับใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยแล้วก็สืบค้นคำต่างๆเหล่านั้นเข้าไปนะฮะอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับเราหรือบางทีก็มันอาจจะช่วยให้เราเห็นว่าเอ๊ะสถานการณ์บางอย่างเช่นมีการแพร่ระบาดของไวรัสหรือไข้หวัดนกเนี่ยนะครับในบางพื้นที่คำค้นในพื้นที่นั้นๆก็เป็นตัวสะท้อนว่าการระบาดมันกำลังเข้ามาถึงนะครับแล้วก็จะทำใหเราต้องมีการเตรียมตัวอันนี้ก็เป็นประโยชน์อย่างนึงว่าต่อการสืบค้นในข้อมูลใน Google Trends นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ท่านดูนะฮะแล้วก็ลองจะได้ลองไปใช้ดูนะครับแล้วก็ท่านอาจจะได้ไอเดียว่าเอ๊ะจะเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันหรือในงานวิจัยหรือในงานเชิงวิชาการงานเขียนของท่านอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะเมื่อเราเปิดนะครับเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับแล้วก็เข้าไปที่ Google Trend นะครับก็ถ้าท่านพิมพ์ในตัวพิมพ์ URL ก็จะเองเนี่ยก็จะเป็น trends.google.com นะครับก็จะออกมาเจอหน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะด้านบนจะเป็นชื่อแอปพลิเคชันนี้นะครับ Google Trends แล้วก็จะมี Explore Topics ตรงนี้ก็ให้เราใส่คำค้นที่เราต้องการค้นหาด้านล่างก็จะเป็นพื้นที่ที่ตัวนี้จะเป็นหน้า default ของเว็บไซต์นี้นะครับว่ามันมีเทรนด์อะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับมีCoachella ในปี2018อันนี้นะครับหรือมี Trump Administration นะครับอันนี้จะเป็นเฉพาะที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาเป็นคำที่กำลังฮิตอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับมี Cardi B Beyonce อะไรพวกนี้นะฮะTrump Administration นะครับจะเห็นว่ามีการค้นคำนี้นะครับทั่วโลกแสดงถึงการที่สืบค้นคำว่าทรัมป์หรือเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาคนล่าสุดนี้นะครับก็ใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาจะเห็นว่าที่แคนาดามีการสืบค้นคำนี้เยอะมากนะครับนอกจากนั้นก็จะมีเครื่องมืออื่นๆนะครับเช่น immigration ตัวนี้ก็เรื่องการอพยพนะครับของผู้ลี้ภัยต่างๆนะครับก็จะมีการค้นจากทั่วโลกเลยนะฮะมีที่ไทยนี่ก็มีนะครับถ้าท่านมองเห็นเล็กๆนี่นะฮะแล้วก็ที่ตะวันออกกลางที่แอฟริกาและอเมริกาและแคนาดาเนี่ยก็เป็นข้อมูลทั่วไปนะครับอันนี้เป็นเทรนด์โดยทั่วไปที่ Google Trend เขาแสดงขึ้นมาให้เราเห็นนะครับแล้วก็เราเลือกที่จะถ้าเราสนใจก็เลือกคลิกไปดูได้นะด้านล่างก็เป็นเรื่องนะครับเป็นหัวข้อนะครับพาดหัวที่ได้รับความสนใจใน24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับอันนี้เราก็ไปคลิกดูได้นะครับทีนี้ถ้าเราอยากสืบค้นคำของเราเองนะครับเราก็คลิกเข้าไปที่ตรงนี้นะฮะแล้วก็พิมพ์นะครับสิ่งที่เป็นที่สนใจของชาวไทยอยู่เสมอมาแล้วก็เป็นประจำนะครับและเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำตลอดทั้งปีนะครับไม่ใช่สิ่งอื่นใดเลยนะครับก็คือคำว่าหวยนะครับลองค้นคำว่าหวยนะครับเล่นๆนะฮะอันนี้ผมไม่ได้ส่งเสริมให้ท่านไปซื้อหวยแต่อย่างใดแต่ลองดูนะครับว่ามันจะให้เทรนด์ที่น่าสนใจขึ้นมานะครับลอง
คลิก enter กด enter คำว่าหวยโอเคไหมฮะมันก็จะให้คำขึ้นมานะครับคำค้นคำว่าหวยผลลัพธ์ที่ได้นะครับอันนี้เป็นท่านจะสังเกตว่าอันนี้เป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นทั้งโลกนะฮะ worldwide แต่อย่างไรก็ตามคำว่าหวยเนี่ยส่วนใหญ่คนค้นก็น่าจะอยู่ในประเทศไทยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่การใช้ภาษาไทยก็อยู่ในพื้นที่นี่แต่มันก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามีคนค้นจากต่างประเทศด้วยคำว่าหวยทีนี้ลองมาดูกันก่อนนะครับที่ชาร์ตด้านล่างท่านจะเห็นว่าอันนี้ในระยะ12เดือนที่ผ่านมาคือ1ปีที่ผ่านมานะฮะท่านจะเห็นกราฟมันแปลกๆใช่ไหมฮะมันขึ้นลงขึ้นลงนะครับเหมือนฟันปลาสลับฟันปลาในตลอด1ปีที่ผ่านมาแปลว่าอะไรครับแล้วถ้าท่านเราลองเอาเมาส์คลิกนะครับดูตามกราฟเหล่านี้จะเห็นว่าช่วงเวลาที่พีคมันจะสลับกันนะครับมันจะมี2ช่วงเดือนละ2ช่วงนะฮะที่มันกราฟมันจะพุ่งสูงขึ้นนั่นคือช่วงต้นเดือนแล้วก็ช่วงกลางเดือนใช่ไหมคือช่วงเวลาที่หวยออกแสดงว่ามีคนค้นคำว่าหวยนะครับเดือนละอย่างน้อยเนี่ยทีเนี่ยช่วงต้นเดือนกับช่วงกลางเดือนนะครับคือช่วงคือไปตรวจหวยนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลอันนี้จากทั้งโลกนะฮะท่านจะเห็นว่าเราค้นคำว่าถ้าเราเลื่อนลงมานะครับเลื่อนจากกราฟลงมาจะเป็นแผนที่นะครับเป็นแผนที่โลกท่านจะเห็นว่ามีคนค้นคำว่าหวยเนี่ยในประเทศไทยนะครับอยู่นะครับมันจะส่วนใหญ่จะแดงที่ประเทศไทยเพราะแน่นอนมันเป็นภาษาไทยแล้วก็จริงๆมันมีพื้นที่ถ้าท่านเห็นประเทศลาวก็มีคนด้วยนะฮะหรือญี่ปุ่นเนี่ยก็มีนะครับอันนี้เป็นแล้วก็มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคำค้นของเรานะครับเกี่ยวกับหวยท่านจะเห็นว่าทุกวันที่1ทุกวันที่16หรือ17อะไรเงี้ยนะจะมีสิ่งเหล่านี้ขึ้นมานะครับทีนี้อย่างที่ผมบอกเราสามารถเลือกแหล่งที่มีการค้นคำนี้ขึ้นมาได้นะฮะตะกี้เราเลือกเป็น worldwide นะครับข้อมูลก็เป็นอย่างนี้ถ้าเราเลือกเฉพาะประเทศไทยก็ได้นะครับแล้วก็ใส่คำว่า Thailand ลงไปในตรงนี้นะครับลองดูดิเฉพาะประเทศไทยภาพกราฟมันก็จะลักษณะกราฟก็จะไม่แตกต่างกันมากแต่ผลข้อมูลที่ได้ก็จะมาเฉพาะคำค้นที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเท่านั้นนะครับครับท่านก็เห็นว่าเมื่อก่อนอันนี้แผนที่มันจะเป็นแผนที่โลกนะครับอันนี้ก็จะเป็นแผนที่ประเทศไทยจะเห็นว่ามีการค้นคำว่าหวยเนี่ยนะครับทุกจังหวัดในประเทศไทยนะครับแล้วก็จังหวัดที่มีสีน้ำเงินเข้มเนี่ยนะครับแสดงว่าเขาค้นคำว่าหวยกันเยอะมากนะครับบน Google นะครับเช่นจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับยโสธรนะครับหรืออำนาจเจริญพวกนี้ท่านในภาคอีสานในภาคใต้นะครับก็มีพังงานะครับนครศรีธรรมราชนะครับหรือตรังอย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้อันนี้คือการค้นคำเดียวนะฮะคือค้นคำว่าหวยคำเดียวมันน่าจะมีคำอื่นที่เกี่ยวข้องกับหวยหรือไม่นะครับลองดูนะฮะคำที่เปรียบเทียบกันเมื่อเล่นหวยแล้วอาจจะต้องไปทำบุญสะเดาะเคราะห์พอโดนหวยกินอะไรเงี้ยนะคือไม่ถูกหวยอาจจะต้องไปทำบุญลองค้นคำว่าทำบุญลองดูนะครับเปรียบเทียบกันกับคำว่าหวยโอเคครับจะเห็นว่าจะเห็นเส้นกราฟ2เส้นขึ้นมานะครับอันนึงกราฟหวยสีน้ำเงินอีกกราฟอันนึงคือที่ต่ำกว่านะครับคือคำค้นน้อยมากคือทำบุญผมอาจจะเลือกใช้คำผิดนะครับแต่ว่ามันก็เป็นคำกลางๆนะครับแต่อย่างไรก็ตามการซื้อหวยน่าสนใจถ้าจากข้อมูล Google Trend จะเห็นว่าการซื้อหวยเนี่ยน่าสนใจกว่าการทำบุญใช่ไหมครับในอย่างน้อยในรอบ12เดือนที่ผ่านมาลองเปลี่ยนคำก็ได้ครับลองดูวัดนะครับอันนี้กลางๆเลยนะฮะหวยกับวัดนะครับโอเคนะครับวัดเริ่มตะกี้สูงกว่าทำบุญแน่นอนนะครับก็จะเห็นว่านะครับอันนี้เปรียบเทียบกันนะครับโอเคก็ท่านสามารถเลือกค้น3คำก็ได้นะครับใบหวยนะฮะโอเคอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือตัวอย่างของการใช้งาน Google Trendเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเรามาต่อการใช้งานรายละเอียดอื่นๆของ Google Trend ครับ